บทเรียนในตำรานะคะไม่เท่ากับศึกษาจากประสบการณ์ของผู้ที่ประสบความสำเร็จค่ะยิ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าในโลกออนไลน์นะคะควรจะมาฟังทางนี้ค่ะเพื่อให้ตัวเองนะคะพัฒนาไปกับโลกอีคอมเมิร์ซที่ก้าวไปไกลค่ะให้ตัวเองมีตัวตนในโลกออนไลน์นะคะพิชิตยอดขายครองใจลูกค้าแล้วก็ปิดการขายให้ได้เร็วที่สุดค่ะวิธีการของร้านค้าออนไลน์เนี่ยก็คือควรจะใช้ทุกๆ channelที่ลูกค้าของเขาอยู่ที่นั่นนะครับก็ต้องตีโจทย์ก่อนว่าทาร์เก็ตลูกค้าของร้านค้าออนไลน์ของคุณเนี่ยอยู่ที่ไหนกันบ้างยกตัวอย่างเช่นอยู่ที่โซเชียลเน็ตเวิร์กหรือเปล่าหรือเขาค้นหามาจากตัวเซิร์ชเอนจินหรือเปล่านะครับหรือว่าเขาเปรียบเทียบราคาก่อนซื้อไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมองในหลายๆจุดและหัวใจสำคัญของการค้าอีคอมเมิร์ซคือทำตามความคาดหวังของลูกค้าให้ได้รวดเร็วเข้าถึงราคาเป็นกันเองความคาดหวังของผู้ซื้อคือความรวดเร็วครับความรวดเร็วเนี่ยคือปัจจัยสำคัญในการทำอีคอมเมิร์ซเลยดังนั้นเมื่อเราทราบแล้วว่าผู้บริโภคคาดหวังอะไรเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้าโต้ตอบมาหาที่ร้านเราก็ต้องทำการโต้ตอบอย่างรวดเร็วรับออเดอร์อย่างรวดเร็วเมื่อเรารับออเดอร์แล้วเราได้รับการชำระเงินแล้วจุดสำคัญเลยฮะเราต้องทำการจัดส่งอย่างรวดเร็วด้วยสิ่งที่ผู้บริโภคคาดหวังเนี่ยมากกว่าโลกออฟไลน์เยอะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาที่คิดว่าน่าจะถูกกว่าพร้อมกับบริการที่ต้องดีด้วยนะครับก็คือผู้บริโภคคาดหวังว่าเฮ้ยพอจ่ายเงินไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็อยากให้ได้สินค้าเลยภายในวันรุ่งขึ้นนะครับซึ่งมันก็เป็นโจทย์ที่น่าท้าทายถึงจะมีสินค้าและเว็บไซต์ขายของของตัวเองแล้วแต่ถ้าไม่มีผู้ช่วยที่ดีการจะเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะพอคนมีสมาร์ทโฟนปุ๊บเนี่ยนะครับ 99% ช่วยใช้สมาร์ทโฟนช่วยในการตัดสินใจซื้อของช่วยในการเปรียบเทียบสินค้าเปรียบเทียบราคาเพราะฉะนั้นไพรซ่าก็เข้าไปตอบโจทย์จุดนี้ว่าเวลาคุณจะเดินเข้าไปที่ห้างนะครับเจอสินค้าโปรโมชั่นที่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยราคาดีที่สุดละนะครับเฮ้ยอยากซื้อเลยดีไหมนะครับผู้บริโภคตอนนี้ก็ไม่เอาสมาร์ทโฟนขึ้นมาเข้าแอปไพรซ่าเปรียบเทียบราคาก่อนช็อปว่าจริงๆละราคาถูกจริงไหมเบนโตเว็บเนี่ยมันก็จะรวมเอาเทคโนโลยีล่าสุดขึ้นมาเอาการบริการต่างๆเข้ามาในระบบร้านค้าออนไลน์สำเร็จรูปเพื่อให้ทุกคนสามารถเริ่มต้นใช้ประโยชน์จากอีคอมเมิร์ซได้ทันทีฮะวิธีการใช้งานเป็นตัวเว็บง่ายมากฮะคือเริ่มต้นที่จะขายของออนไลน์เนี่ยอย่างน้อยมันก็ต้องมีเว็บไซต์หรือว่าต้องมีเครื่องมือในการรับออเดอร์ผู้ประกอบการหรือแบรนด์ต่างๆเพียงเข้าไปที่เป็นตัวเว็บ .com จากนั้นก็สมัครเปิดร้านใส่สินค้าเข้าไปในระบบหลังบ้านบอกระบบว่าจะรับเงินยังไงจะจัดส่งยังไงราคาเท่าไหร่ระบบเราก็จะเตรียมเว็บไซต์ขึ้นมาให้1ตัวคอยให้ผู้ประกอบการเนี่ยโปรโมทให้ลูกค้ามาทำการสั่งซื้อเคล็ดลับสุดท้ายค่ะพ่อค้าแม่ค้านะคะจะต้องมีมาตรฐานให้ลูกค้าเชื่อใจค่ะอย่างเช่นมีการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือว่า PayPal ค่ะซึ่งจะสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปของเงินได้อย่างชัดเจนนะคะหรือว่าเข้าโครงการ Talk ดีๆอนุญาโตตุลาการค่ะซึ่งจะเป็นระบบระงับข้อพิพาทการซื้อและขายออนไลน์ค่ะ